จำเป็นอย่างยิ่งในเด็กนักเรียนเพราะว่าจะได้ส่งเสริมให้นักเรียนที่ได้รับอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการด้วยนะคะซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางด้านร่างกาย